เป็นแก่นนะนี่ทำแบบนี้เลยส่วนพี่เบื่อเล่นอันนี้แล้วอ่ะเราไปเล่นมังกันดีไหมชิมบีกับต้นสนชอบเล่นของเล่นและไม่ยอมเก็บให้เป็นระเบียบดูสิของเล่นกระจัดกระจายไปหมดเลยแล้วยังจะไปเล่นของเล่นอย่างอื่นอีกสองพี่น้องเล่นของเล่นอะไรอะเก็บให้เป็นระเบียบด้วยนะลูกนะเล่นแล้วอย่าลืมเก็บนะกังหันลมนะลูกคราวนี้แม่ไม่เก็บให้แล้วนะส่วนเบิร์ดหันแล้วไปเล่นรถดีกว่าชินบีต้องสอนไปอาบนะฮะโอ้ยอีกแล้ววันนี้ของเล่นไม่เก็บสักวันเลยพรุ่งนี้แม่จะไปเก็บอีกแล้วสาบานเลยสอนเล่นอะไรหรอเล่นรถสีเหลืองหรอพอดีเลยถ้างั้นเราอ่ะเอารถสีเหลืองไปเล่นข้างล่างกันดีไหมข้าวสวนต้นสนพี่พาไปกินขนมกันดีไหมถ้าเดี๋ยวพี่พาไปกินขนมนะพี่ซื้อขนมมาเพียบเลยเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วชินบีกับต้นสนก็ไม่ยอมเก็บรถคันโปรดตามที่รับปากคุณแม่ไว้ขณะนั้นมีรถรับซื้อของเก่าวิ่งเข้ามาในบ้านคุณแม่ดีใจมากเพราะมีขยะรีไซเคิลและลังเก่าๆเยอะแยะมากมายครับคุณนายครับมีของเก่าขายไหมครับโอ้ยมีเยอะเลยมีเยอะเลยลงก่อนจอดก่อนมาดูก่อนมีลังเยอะเลยจ้ะตามมาเลยนะอุ้ยของเก่าหามาเยอะแล้วนี่นะมานี่มาดูเลยจ้ะดูเลยเนี่ยข้างบ้านฉันเนี่ยอันไหนที่ดูเหมือนขยะเหมือนของไม่ได้ใช้ก็หยิบเอาขึ้นรถไปเลยนะแล้วมาจ่ายเงินฉันทีหลังฉันน่ะยุ่งมากเลยไม่มีเวลาดูตากผ้าลูกค้างไว้อยู่เก็บเลยจ้าเก็บเลยมีอะไรใช้ไหมครับไม่เอาเอาไปเลยแล้วก็เนี่ยคันนี้ก็เอาไปเลยนะจ้ารถอะไรที่ผุๆพังๆก็เก็บไปได้เลยฉันต้องเล่นไปซักผ้าแล้วล่ะแล้วชายซื้อของเก่าก็ขนข้าวขนของจากบ้านแม่ตั๊กขึ้นรถกระบะสีแดงไปรถของเล่นพลาสติกที่จอดอยู่ก็เอาไปได้เลยเอาไปได้เลยจักรยานก็เอาไปได้เลยจ้าเอาไปเลยตากผ้าอยู่เดี๋ยวค่อยฝากเงินไว้กับยามหน้าหมู่บ้านก็ได้เดี๋ยวไปเอาจ้าไม่ว่างไปเลยหนักเอากันเลยนั่นแหละคันเดียวต้อง20กิโลโอ้โหรถราคา 5,000 บาทคนรับซื้อของเก่าซื้อแม่ตั๊กในราคา15บาทเท่านั้นเองไปแล้วเข้าไปแล้วแม่ตั๊กจะมาทันหรือเปล่านะแล้วเหรอเนี่ยหุยนั่นมันรถของชินบีนี่นาไปอยู่บนรถได้ยังไงฉันไม่ได้ขายคันนี้ว้ายตายแล้วตายแล้วจอดชินบีต้นสนมานี่เร็วมาเรียกรถช่วยกันจอดไม่ทันแน่เลยชินบีวิ่งเร็วกว่าแม่วิ่งตามรถคันสีแดงไปเลยมันเอารถคันโปรดของหนูไปแล้วบอกแล้วว่าให้เก็บของให้เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นก็ต้องรอวันเกิดปีหน้าเลยล่ะแล้วคนขายของเก่าคนนี้แม่ก็ไม่เคยเห็นหน้าด้วยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาอีกจำไว้นะคะน้องๆเวลาเล่นของเล่นอะไรเสร็จต้องเก็บให้เป็นระเบียบไม่อย่างนั้นจะสูญเสียของเล่นไปตลอดกาลเหมือนชินบี
ไม่ซื้อไม่ซื้อฮะซื้อดีไหมนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันน้องๆช่วยบอกแม่หน่อยว่าเด็กไม่เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเนี่ยเราควรจะซื้อของเล่นให้ไหมแม่ซื้อถ้าใครคิดว่าซื้อก็คอมเมนต์ถ้าใครบอกว่าไม่ซื้อก็คอมเมนต์แต่แม่ว่าแม่ไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าเก็บไม่เป็นระเบียบไงต้องลงโทษใครเห็นด้วยกับแม่กดแบบนี้กดแบบนี้เลยใครเห็นด้วยกับชินบีกดแบบนี้โอเคบ๊ายบายแม่รำคาญหูแม่รำคาญ